ฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นดาเลียอยู่ข้างในนี้โถ่ไอ้เปิดสิเปิดทำไมไม่เปิดเล่าพิกซี่คะสงสัยต้องใช้เสียงของพิกซี่แล้วล่ะอะไรนะคะต้องใช้เสียงของพิกซี่ไงเสียงอะไรอะวอลเข้าคอร์ดทำให้เสียงสูงจะสามารถเปิดประตูได้พี่บ้าหรือเปล่าคะเฮ้ยลองดูลองดูพิกซี่มันต้องค่อยๆไล่ตั้งแต่โดเรมีไม่ใช่ลา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 โอเคค่ะโดเรมีมาลาพี่ว่าพอเถอะนะหนูว่าเสียงหนูจะไม่มีแล้วนะคะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าแถวนี้มีน้ำขิงเดี๋ยวพี่จะชงให้นะโอเคค่ะพี่ว่านะเราเสียเวลามากๆแล้วถ้าเกิดว่าประตูนี้เปิดได้ล่ะแล้วหนูทำไปเพื่ออะไรคะเนี่ยถือว่าฝึกบอกข้อคอร์ดเฮ้ยดาเลียนี่เธอเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยดาเลียเธอโอเคไหมดาเลียโอ้ยดาเลียอะไรนะนี่คุณคือใครฉันชื่อว่าดร.โฮปนะดร.โฮปเหรอทำไมนี่เกิดอะไรขึ้นกับดาเลียแต่พี่ว่าดาเลียเขาบาดเจ็บหนักแล้วก็มีอาการเป็นไข้โชคดีนะเนี่ยที่มาทันไม่งั้นอาการแย่แน่ๆเลยปะโถเอ้ยดาเลียทำไมไม่บอกไม่กล่าวแล้วว่าเป็นไข้ทำไมต้องมาด้วยตัวคนเดียวแบบนี้แถมยังมาเจอนอตโพโอ้โหพี่คะถ้ามองในภาพรวมดีๆก็ถ้าเกิดว่าดาเลียไม่เป็นไข้เราก็คงไม่เจอที่นอตโพที่นี่นะคะจริงพิกซี่พูดถูกถ้างั้นตอนนี้ดาเลียต้องพักผ่อนใช่ไหมครับคุณหมอใช่ต้องปล่อยเขาพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวบอกนะคือคุณคือคนที่ผมคุยกันเหมือนผ่านวิทยุเมื่อหลายวันก่อนใช่ไหมครับใช่ฉันเองล่ะผมคือพวกเราคือกลุ่มผู้รอดชีวิตจากที่นั่นครับพวกเรากำลังตามหาที่นี่อยู่พอดีในที่สุดเราก็เจอแล้วว่าแต่ในระหว่างนี้พอเขาเรียกว่ายังไงนะวัคซีนอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับอยู่แล้วล่ะอยู่บนห้องวิจัยของฉันอ่ะอยู่อย่างนั้นเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะดาเลียเป็นคนเอามาให้นะดาเลียนี่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่กับดาเลียตลอดเลยอย่างนั้นเหรอทำไมดาเลียไม่บอกพี่ล่ะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพิกซี่โอเคถ้างั้นเราจะปล่อยให้ดาเลียพักผ่อนกันแล้วกันนะคุณหมอครับคุณหมอดร.โฮปคุณหมอโฮปช่วยพาผมไปดูห้องแลบข้างบนหน่อยได้ไหมครับได้สิตามมาเลยโถ่มาเลยพิกซี่ค่ะอ๋อนี่เหรอแล้ววัคซีนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ด้านหลังของได้น่ะกล่องตรงนั้นน่ะนี่อย่าบอกนะว่านี่คือเอาไปใส่รวมวิจัยกันหมดแล้วอ่ะก็ประมาณนั้นแหละโถ่แล้ววัคซีนที่ผมเอามามันพอจะใช้ได้ไหมครับคุณหมอเพราะว่าวัคซีนที่ผมได้มานั้นเป็นจากหมออีกคนนึงชื่อว่าหมอซันสโตนไม่ใช่ซันชายไม่ใช่ซันซิลจากดร.ซันซิลนะครับพอจะใช้ได้หรือเปล่าฮะก็ตัวนี้นะต้องใช้เวลาก่อนอีกอย่างยาตัวนี้ถ้าเกิดใช้ขึ้นมามันจะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะอะไรนะอยู่ได้ไม่นานอย่างนั้นเหรอแต่ไม่น่าใช่นะครับผมเห็นกับตาว่าหมอได้ใช้ยาตัวนี้กับคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาเหมือนว่าเขาจะกลับกลายมาเป็นคนแต่ยังไม่เป็นคน 100% แต่ยังมีเหมือนมีความเป็นซอมบี้อยู่แล้วอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับถ้าเกิดว่ายาไม่ 100% อย่างเงี้ยยาตัวเนี้ยนะมันไม่เสถียรมันจะอยู่ได้ไม่นานถ้าแย่กว่านี้หนักเลยนะโถ่นี่อะไรเนี่ยพี่คะรู้แล้วพิกซี่ถ้าอย่างนั้นไซเลนซ์ที่อยู่หมู่บ้านก็โอ้ไม่นะพระเจ้าแล้วพี่คะเราต้องรีบกลับไปนะคะ บ้านอีกแล้วคะโถ่เอ้ยคุณหมอแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงคือตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยกลับมาใหม่แต่คือผมต้องออกไปจากที่นี่ไปที่หมู่บ้านนั้นก่อนโถ่เฮ้ยคุณหมอนี่ต้องกลับทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะกลับทางเดิมนะคะขอบคุณมากนะครับคุณหมอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปพาไอ้เจ้าคนที่มีวัคซีนตัวนี้แต่กลับกลายเป็นเอาไปว่าเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังแล้วกันนะถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนโอเคทางไหนแล้วเนี่ยอ้าวไม่ใช่ทางนี้โถ่เอ้ยพี่คะทางเดิมนะคะคุณหมอเดี๋ยวผมกลับมานะครับโอเคไอ้โถ่เอ้ยเฮ้ยเอาดาเลียนี่เธอฟื้นแล้วเหรอฮะโถ่เอ้ยเราไม่มีเวลาแล้วเธอจะไปกับฉันหรือเปล่าอะฮะไปไหมโถ่เอ้ยพี่คะแต่ดาเลียยังเป็นไข้อยู่นะคะโถ่แต่เธอไหวก็ไหวแล้วสิโถ่เอ้ยไปนี่โถ่เอ้ยนี่จะเกิดอะไรขึ้นกับไซเลนซ์บ้างล่ะเนี่ยโถ่ฮะนี่อะไรเนี่ยนี่กลายเป็นน้ำหมดเลยเหรอเฮ้ยโถ่พี่คะอะไรเล่าอะไรแล้วเนี่ยนี่ดาเลียนี่เธอโถ่มาแล้วเรานี่เธอต้องขึ้นดีๆนะไม่มีทางขึ้นอยู่ฮึบโถ่เราไอ้เจ้าปีกบ้านี่ถอดได้ไหมเนี่ยฉันต้องขาเหลือเกินพี่คะอย่าทิ้งสิคะเสียงของพี่ไม่ใช่หรอกพี่ไม่เสียนด้านนี้น้องใช้ก็ใช้ไปเถอะโถ่โอเคหวังว่าเราจะกลับทางเดิมได้นะแต่ว่าแต่พวกมันเต็มไปหมดเลยนี่โถ่พี่คะปุ่มอะไรไม่รู้ค่ะปุ่มสะพานเหรอโอ้พระเจ้าทำไมมีสะพานตอนแรกทำไมไม่บอกโอ้ยโอเคถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันเถอะเร็วเฮ้ยโถ่พี่คะแล้วสายเลนจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะไม่รู้เหมือนกันอย่าถามตอนนี้แล้วนี่ดาเลียนี่เธอแน่ใจนะว่าเธอโอเคแล้วอะฮะถ้าเกิดเธอเป็นอะไรขึ้นมาอีกแล้วก็นี่จะทำยังไงล่ะเนี่ยแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันว่าเธอมียาวัคซีนอยู่ในตัวเล่าฮะโถ่เธอก็ยังไม่พูดอยู่ดีสงสัยเธอคงกลัวมากเลยสินะเธอคงไม่ไว้ใจเจ้าหมอนนั่นฉันเข้าใจดีแต่ถ้าเกิดว่าเธอเป็นอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงเธอก็กลับไปก่อนก็ได้นะฉันไม่อยากให้เธอมาเผชิญอะไรเสี่ยงๆแบบนี้ฉันกับพิกซี่คงจะไหวอยู่พี่คะอะไรพิกซี่ถามหนูบ้างหรือยังว่าหนูไหวหรือเปล่าเอ้ยมันต้องถามด้วยเหรอต้องถามสิคะถ้าเกิดว่าหนูเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงโทษเอาละโอเคแล้วนะโอเคแล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวลุยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่ต้องลงไปทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะคะโถ่เอ้ยโอเคดาเลียรู้สึกว่าเราต้องลงไปทางนี้มันมีซอมบี้รอพวกเราอยู่ถ้างั้นเราต้องรีบลงไปเฮ้ยมันโชคดีซอมบี้ยังไม่มาเฮ้ยระวังเฮ้ยใครโอ้โหใครมันลงอย่างนั้นเนี่ยดาเลียโอ้โหมันโอ้โหนั่นดาเลียหรือพิกซี่วะนั่นน่ะเฮ้ยโอ้โหดาเลียเป็นไข้ทีโหดเลยโอ้โหพระเจ้าช่วยไปแล้วฮึบวิ่งตรงไปเลยตามไฟไปเฮ้ยโถ่พิกซี่แล้วไปแล้วจะมีทางขึ้นอยู่อะโถ่มาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นเลยแล้วขึ้นบันไดมาโถ่เฮ้ยนี่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาที่นี่อีกเราก็ต้องฝ่าตรงนี้ไปอีกรอบสิท่าโอเคนี่ใครยังยิงอยู่แล้วเนี่ยฮะเลิกยิงได้แล้วโอเคดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้วนะโอเคเดี๋ยวนะนั่นเอ้านี่พี่เทโอเคปะเนี่ยโอเควัคซีนล่ะวัคซีนอยู่ไหนวัคซีน วัคซีนบอกมานะวัคซีนอยู่ไหนวัคซีนตอนนี้อยู่ที่ห้องวิจัยแล้วครับทำไมกันทำไมต้องไปให้ไอ้เจ้าน็อตโผล่ตรงนี้ด้วยทั้งที่แกมีวัคซีนอยู่แล้วทำไมแกไม่เอามาให้ฉันถ้าเกิดเอาไปให้พี่แล้วพี่จะเอาไปทำอะไรแล้วฉันก็จะเอาไปใช้ยังไงล่ะเอาอย่างนี้มันเห็นแกตัวชัดๆเลยอะเฮ้ยแกไม่รู้อะไรหรอกนะแต่เกิดฉันได้ใช้วัคซีนฉันก็สามารถจะสร้างอันอื่นให้แกได้อีกนี่มันไม่ใช่เลยนะแต่น็อตโพจะช่วยเราได้นะช่างหัวน็อตโพสิมาเถอะเฮ้ยนี่ฉันตามแกเสียเปล่าเลยถ้าเกิดรู้งี้ว่ามันอยู่น็อตโพตั้งแต่ทีแรกฉันก็ไปคนเดียวโถ่ให้ฉันอุตส่าห์ให้ที่พักกับแกแต่แกทำกับฉันแบบนี้เฮ้ยแล้วใครกันใครเป็นคนเอาวัคซีนให้น็อตโพคือหนูเองค่ะอะไรพิกซี่เฮ้ยแกงเหรอใช่หนูเองพิกซี่นี่เธอทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยอย่าทำอะไรพิกซี่นะเฮ้ยถอยไปฉันบอกว่าจะทำอะไรพิกซี่ยังไงเล่าฉันไม่ทำอะไรพิกซี่น้องสาวของแกหรอกนะฉันจะไปน็อตโพฉันจะเข้าไปข้างในแต่ร่างกายของพี่เทรเองเฮ้ยช่างร่างกายฉันไม่สนหรอกตราบใดที่มีวัคซีนอยู่ข้างในนั้นฉันจะเข้าไปถอยพี่เทรแล้วยังไงต่อคะดูสภาพแล้วพี่เทรคงไม่รอดจากซอมบี้ข้างล่างแน่ๆเลยเพราะสภาพเมื่อกี้เหมือนพี่แกก็จะตายอยู่แล้วอะทั้งนั้นเรามุ่งหน้าไปหมู่บ้านต่อเถอะไม่งั้นจะเสียเวลานะไปโถ่เฮ้ยsilence อย่านะอย่าทำให้ฉันต้องโถ่เฮ้ย silence เสียงอะไรเนี่ยรีบวิ่งแล้วก่อนที่ซอมบี้จะมานี่พี่เทรจัดการหมดเลยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยแล้วทางกลับหมู่บ้านทางไหนเนี่ยน่าจะตามรอยเลือดไปนะคะโอเคมันน่าจะมีน้ำขิงอยู่แถวนี้นะโอ้ยแล้ววิ่งแล้วโถ่อย่ามัวแต่ยิงอยู่วิ่งดาเลียวิ่งเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยอย่าวิ่งไปพิกซี่เลี้ยวขวาพิกซี่เลี้ยวขวาใช่เหรอฮะไม่รู้ละเฮ้ยโถ่เราน่าจะตามรอยโอ้ยเกือบโดนหัวแล้วดาเลียวิ่งไปแล้วโถ่หวังว่าน่าจะใช่ทางนี้นะใช่จริงด้วย silence โถ่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไฟเต็มไปหมดเลยอะโถ่นี่อะไรเนี่ย silence โถ่เข้าทางไหนเนี่ย silence เฮ้ยทางนี้เอาพิกซี่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหาน้ำลงไปในน้ำเร็วน้ำอยู่นี่ดาเลียโอ้ยดาเลียโอเคนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยsilence หายไปไหนเนี่ยอะไรกันนี่ทำไม TNT เต็มไปหมดเลยอะเมื่อกี้เหมือนเห็น silence เลยอะ ทั้งนั้นรีบเข้ามาในบ้านนี้ก่อนช่วยด้วยมีคนอยู่ข้างในนี่น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนะทั้งนั้นรีบพังตรงนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคขอบคุณพระเจ้าพวกเราคิดว่าพวกเราตายแล้วอ้าวแล้วน้องแนนไปไหนแล้วครับไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่เกิดเรื่องเหมือนแนนก็จะออกไปตามหาพวกเธอนะอะไรนะแต่ผมไม่เจอแนนเลยอ่ะเฮ้ยโถ่เอ้ยแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือเหมือนคนที่มากับเจ้าผู้หญิงคนนั้นหมายถึงไซเลนซ์เหรอใช่คนที่ขาวๆอ่ะเหมือนเขาจะอาการไม่ดีอยู่ดีๆก็เกิดอาการขมขังแล้วก็ทำลายข้าวของขโมยของข้างในแล้วก็เปิดให้ซอมบี้เข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านแล้วพวกลุงชอนปกตินะครับปกติดีนะโชคดีที่ฉันสร้างทันไม่งั้นหมู่ซอมบี้ก็เข้ามาข้างในนี้กันหมดแล้วโถ่ไซเลนซ์นั่นใช่หรือเปล่าไซเลนซ์โถ่ไซเลนซ์พี่คะอะไรพิกซี่พิกซี่อยู่ไหนเนี่ยเอาเรียกแล้วหายไปพี่คะอยู่ข้างบนเหรอค่ะอะไรอะไรเห็นอะไรอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้หนูมันเห็นไซเลนซ์นะคะนั่นเองค่ะไซเลนซ์หยุดก่อนนะนี่หยุดนะหยุดก่อนไซเลนซ์เราทำอะไรบ้าๆนะถ้าเกิดมันระเบิดตุ่มตามขึ้นมาทำยังไงเนี่ยอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ขนมนะไซเลนซ์ไซเลนซ์ฟังก่อนไซเลนซ์นี่ไม่ใช่นายนะไซเลนซ์นายจำได้ไหมด็อกเตอร์อะโถ่ขึ้นไปอย่างนี้ต่อไปไซเลนซ์คงจะวางระเบิดทั้งหมดนี่แน่ๆเลยแล้วจะยังไงต่อทีคะอยู่ตรงนี้แหละพิกซี่เดี๋ยวพี่ต้องเคลียร์เราต้องพาไซเลนซ์ไปหาด็อกเตอร์ไปหาหมอโฮปให้หมอโฮปเขาจัดการไซเลนซ์พี่คะระวังตัวด้วยนะคะรู้แล้วไซเลนซ์หยุดก่อนนะไซเลนซ์นี่ไม่ใช่นายนะไซเลนซ์ไซเลนซ์ไซเลนซ์หันมาก่อนหันมาฟังฉันนะไซเลนซ์นี่ไม่ใช่ตัวนายฟังนะนี่ไม่ใช่ตัวนายเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ตัวนายนายอย่าลืมสิว่านายเคยเป็นมนุษย์มาก่อนมนุษย์ไงมนุษย์ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นะใช่แล้วไซเลนซ์จำได้ไหมจำความรู้สึกเหล่านี้ได้ไหมความรู้สึกที่นายเป็นมนุษย์ความรู้สึกดีทำลายไม่ไซเลนซ์ฟังก่อนไซเลนซ์ฟังก่อนนะฟังก่อนนะนายไม่เคยมีความรักเหรอใช่ความรักใช่ไซเลนซ์ความรักใช่ไหนพูดได้แล้วไงความรักใช่ถ้างั้นค่อยๆตามฉันมานะค่อยๆเดินตามฉันมาค่อยๆเดินมาใช่ดีมากอย่างนั้นล่ะเจ้าหนูดีมากความรักใช่ความรักนายเคยมีความรักใช่ไหมรักพ่อรักแม่ใช่ไหมSilence มีความรักใช่แล้ว Silence ค่อยๆเดินมานะทุกคนต่างก็มีความรักแต่อะไร Silence แต่คนที่ Silence รักตายไปหมดแล้วเดี๋ยว Silence จะเผาไม่อย่านะเผาเลยอย่าร้อนSilence ร้อน Silence อย่านะอย่ากดระเบิดนะ Silence Silence ไม่มีความรักลาก่อนไม่ถอย Silence Silence จะพาซอมบี้เข้ามาข้างในไม่โถ่โถ่นี่มันอะไรกันเนี่ยพิกซี่ลงเข้าไปข้างในแล้วโถ่เกิดอะไรขึ้นครับพี่คะเราเข้าไปข้างในก่อนแล้วโถ่ระเบิดแล้วเหรอนี่ฉันช่วยสายเลนไม่ได้เลยเหรอไม่นะซอมบี้มากันเต็มเลยโอ้ไม่โถ่มีวิธีเดียวที่เราจะพาสายเลนหรือช่วยสายเลนได้วิธียังไงล่ะครับพี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าสายเลนกลายเป็นคนละคนไปเลยแถมเป็นพ่อเดียวกับซอมบี้อีกอะพี่เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราลากไซเลนซ์ไปที่นอร์ทโพลเราให้ด็อกเตอร์โฮปช่วยแหละต้องลองนะคะไม่ลองไม่รู้ค่ะโถ่ไซเลนซ์เอาละครับคุณผู้ชมครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามได้ใน Minecraft Apocalypse World พวกเราจะช่วยไซเลนซ์ได้หรือไม่แล้วพิกซี่เสียงเธอโอเคแล้วนะโอเคแล้วค่ะโอเครู้สึกว่าจะมีผู้โชคดีหรือว่าเด็กๆคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะพิกซี่นะค่ะมีป้ายไหมเอาป้ายมาปักตรงนี้เร็วเดี๋ยวจะบอกคนที่เป็นsubscriber รีครูล่าสุดก่อนแล้วกันนะโอเคค่ะเอาป้ายมาเอาโอเคเขียนตามพี่เดี๋ยวพี่เขียนนะเขียนตามนะเดี๋ยวพี่บอกนะโอเคค่ะเขียนนะคนแรกนะ MIC 10409 10409คนแรกโอเคเสร็จยังคนแรกเสร็จแล้วค่ะโอเคชื่อว่ามิกนะครับมิก10409ครับคนต่อไปค่ะคนต่อไปไอ้โถ่หวังว่าไอ้เจ้าไซเลนซ์คงไม่ทำอะไรพิเรนก่อนนะโอเคคนต่อไปนะคนต่อไปค่ะ PARY เสร็จแล้วปุ๊บ2535ใช่แล้วจ้ะชื่อว่าแพรรี่2535ครับและคนสุดท้ายของวันนี้ของตอนนี้สิMAA SAII มาสายนั่นแหละไปถึงหนูแล้วค่ะมาสายโอเคเรียบร้อยโอ้มีโหดาเลียนี่เธอไปเก็บพลุมาตอนไหนวะเนี่ยเอาล่ะพี่คะก่อนจะไปอะไรคะว่าไงคะพิกซี่รู้ไหมคะวันนี้วันอะไรอะวันอะไรวันทำไมพี่ไม่รู้ล่ะคะเอาวันอะไรดาเลียรู้ไหมดาเลียยังไม่รู้เลยอ้าวรู้อ่ะรู้ดาเลียรู้อ่ะอ้าววันอะไรอ่ะดาเลียวันเกิดหนูยังไงล่ะคะเอาเหรอโอ้โหเอา Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะพิกซี่นะโตขึ้นมาอีกกองหนึ่งเลยนะนี่นะอายุเท่าไหร่ละ15ค่ะพอดี18ค่อยว่ากันอะไรคะนั่นแหละโอเคครับเป่าเลยอธิษฐานเลยขอให้พี่ของหนูหัวไม่ล้านอ้าวลำปามละอย่าเพิ่งสาธุไอ้บ้านเดี๋ยวเป็นจริงเอาละโอเคขอให้พวกเราได้หลุดพ้นจากซอมบี้พวกนี้ด้วยเถิดนี่แหละแล้วขอให้ไซเลนซ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมและขอให้ดาเลียพูดได้3 กระทง3เทียนพอดีเชิญเป่าเพียงเอาเป่าได้เพียงเพียงเค้กพี่กินนะอะไรเนี่ยตะกร้ามากเลย โอเคเอากินให้เรียบร้อยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่กับตอนหน้ากับ Minecraft Apocalypse World ครับถ้าใครอยากขึ้นป้ายแบบนี้ก็อย่างเดียวครับเป็นรีครู Subscribe ลุงพีนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะขึ้นป้ายแบบธรรมดาเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีนานๆครั้งสุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรีครูเราก็จัดให้เลยนะจ๊อนะจ๊ะไปแล้วครับสำหรับวันนี้บายบายครับ